เรียนท่านประธานครับผมวาโยโออัศรุงเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลท่านประธานก,กับการอภิปรายทั่วไปตามรัฐมนูญมาตรา152วันนี้ครับที่ไม่มีการลงมตินะครับก่อนที่ผมจะวิจายต่อไปเนี่ยผมคงต้องขออนุญาตอ่านยติเปิดของท่านผู้นําฝ่ายค้านท่านชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายของผมในวันนี้นะครับท่านว่า คณะมนตรีเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนไม่จริงใจไม่ตั้งใจเพิกเฉยแม้ว่าจะเป็นการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปรง่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศแทนที่จะเร่งฟื้นฟูหลักนิติธรรมครับกลับเกิดการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทําลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายแล้วก็การเมืองนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มอธิบาย ต่อไปต้องขออนุญ,ญาตแยกองค์ประกอบของร่างมนูนมาตรา152ออกมาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความสละสลวยและความโฟลในการพิพารยในวันนี้นะครับขอสไลด์ขึ้นนะครับร่างมนูนมาตรา152แยกออกเป็น2ประเด็นครับรรท่านประธานครับ 1. ก็คือการเสนอแนะปัญหา 2. ก็คือการซักถามข้อเท็จจริงในส่วนของการเสนอแนะปัญหาเนี่ยนะครับก็เป็น การเสนอแนะตามยติของท่านผู้นําฝ่ายค้านะาน,นะครับท่านเัยธวัฒนะครับว่าปัญหาเนี่ยเกิดการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมแล้วเดี๋ยวผมวันนี้ก็จะไล่เรียงไปนะครับว่าปัญหาที่ว่าเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นอย่างไรบ้างในส่วนการซักถามข้อท็จจริงตามรัฐมน,นูญมาตรา152นะครับผมก็จะถามโดยยึดแก่นอันนี้นะครับตลอดการพริปราย45นาทีนี้คือการปรับหลักกฎหมายครับท่านประธานตั้งแต่ชั้นรัฐมนูญ ชั้นปวิยา,ยาชั้นพรบรชั้นกฎกระทรวงไปจนถึงชั้นประกาศกระทรวงนะครับประกาศของกรมว่าสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการนั้นหรือไม่สไลด์ถัดไปครับแนวทางในการพิจารณาในวันนี้นะครับก็มีแค่นี้ครับมีสามก้อนหลักๆเท่านั้นเองคือเรื่องของการลดรัก โทษนะครับก็เรื่อง,องลดโทษรักษานอกดเรือนจาแล้วก็เรื่องของการพักโทษนะครับไปที่อันแรกเลยครับสไลด์ถัดไปครับการลดโทษเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา179ซึ่งแบ่ง2ประเภทครับท่านประธานครับคือการลดโทษเป็นการทั่วไปการลดโทษเป็นการเฉพาะรายซึ่งก็มีกฎหมายในลำดับรองในลำดับชั้นพระราชบ,บัญญัติก็คือปวิยามาตรา261ทวีประกอบกับรัฐธรรมนูญมาตรา,าประกอบกับปวิยามาตรา259 นะครับตามลําดับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพระราชอํานาจโดยแท้ถ้าจะอภิปรายกันก็คิดว่าน่าจะนอกยตินอกประเด็นที่จะพูดคุยกันเพราะนั้นผมขอยังไม่อภิปรายเรื่องของการลดโทษนะครับณที่นี้ครับสช้ถัดไปเลยครับเราไปกันโฟล์โวนะครับไปเรื่องของการรักษานอกเรือนจำครับลดรักนะครับลดจบไปแล้วนะครับข้ามไปมาที่รักนะครับถัดไปครับ สไลด์นี้เป็นสไลด์ที่มีความสําคัญพอสมควรครับท่านประธานครับการอภิปรายหลังจากไม่ใช่หลังจากแหละตั้งแต่ผมขึ้นมาจนวันนี้ผมจบเนี่ยนะครับประมาณ45นาทีเนี่ยเราจะตั้งกันอยู่บนสมมติฐานครับท่านประธานว่าผู้ป่วยที่ปรากฏในตัวอย่างกรณีทั้งหมดที่อภิปรายเนี่ยป่วยจริงๆและคุณหมอที่ปรากฏทั้งหมดในกระบวนการเป็นคุณหมอที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรฐาน และให้ความเห็นอย่างถูกต้องตามวิชาการจริงอันนี้คือสมมุติฐานที่อยากจะให้เข้าใจตรงกันผ่านท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีแล้วก็เพื่อนสมาชิกจนถึงประชาชนโดยทั่วไปนะครับว่าดูสิว่าถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าคนไข้ป่วยจริงๆคุณหมอประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องจริงแล้วโซ่ตรวนแห่งความเชื่อมั่นนี้ท้ายที่สุดทำไมมันถึงขาด ทำไมประชาชนบางส่วนถึงไม่เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการยุติธรรมทำไมประชาชนบางส่วนถึงไม่เชื่อตามสมมติฐานแบบนี้มันมีโซ่ข้อไหนที่มันเป็นสนิมแล้วมันทำให้มันขาดออกวันนี้ครับผมจะมาไล่เรียงโซ่นั้นทีละข้อเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างและถ้าท่านฟังท่านประธานครับ ท่านฟังผมไปเรื่อยๆเบสออนอยู่บนสมมุติฐานนี้คนไข้ป่วยจริงหมอปฏิบัติถูกต้องจริงถ้าฟังแล้วมันโฟล์ไปจนจบก็ไม่น่ามีอะไรแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ไหมนี่ตรงนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับช่วยไปตรวจสอบดำเนินการหาข้อท็จจริงนะครับแล้วก็แก้ไขเสนอแนะแนวทางต่างๆหรือตรงไหนที่มันยังชี้ไม่ชัด ก็ชี้แจงแถลงไขเรื่องนี้มันจะได้จบนะครับได้ไม่ต้องมาพูดกันอีกนะครับให้ครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายสไลด์ถัดไปครับในเรื่องของการรักษานอกเรือนจำท่านประธานครับมีกฎหมายเกี่ยวแค่ฉบับเดียวเท่านั้นเองก็คือกฎกระทรวงเรื่องของการส่งตัวผู้ต้องขังเนี่ยไปรักษานอกเรือนจำปี63อันนี้ก็ตามที่ท่านอวสันตีท่านทวีขออนุญ,ญาตเอ่ยนามท่านนะครับ ชี้แจงหลายทีแล้วว่าท่านไม่ได้เป็นคนออกนะแต่โอเคแหละท่านเป็นรั้นตรีท่านก็เป็นผู้รักษาการตามอันนี้นะครับมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับคือข้อ2สไลด์ถัดไปครับข้อ2อนุมตาตราหนึ่งนะครับมีคุณหมอมาเกี่ยวข้องแล้วสไลด์ถัดไปครับข้อ2อนุมตาตราสองนะครับสไลด์ถัดไปครับสรุปออกมาได้เป็นโซ่อันนี้อันนี้คือโซ่5ข้อแรกของวันนี้นะครับมี5ข้อนะผมสรุปจากอันเมื่อกี้ มาเป็นโฟล์ชาร์ดอันนี้จะได้เข้าใจง่ายและไม่เป็นการเสียเวลาข้อท็จจริงก็คือว่าถ้ามีนักโทษหรือผู้ต้องขังคนไหนเนี่ยนะครับป่วยผู้คุมผมขอเรียกย่อๆแล้วกัน,นครับผู้คุมเนี่ยเห็นหรือมีนักโทษไปแจ้งกด้น,นะครับเห็นว่ามีคนไข้มีคนป่วยละมีผู้ต้องขังป่วยให้ผู้คุมเนี่ยนะครับไปแจ้งกับผอบอเลือนจำผอบเรืรนจำเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องส่งคนไข้ ไปรักษาที่ไหนครับที่โรงพยาบาลข้างในเรือนจำก็จะเจอหมอแล้วนะครับทีนี้ถ้าคุณหมอที่อยู่ข้างในเรือนจำบ,บอกว่าสองกรณีนะครับสกรณีนะหรักษามาแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นส่งไปข้างนอกเถอหรือสองเฮ้ยฉันไม่มีศักยภาพพอที่จะรักษาได้แพทย์เฉพาะทางไม่มีเครื่องมีเครื่องมือเฉพาะด้านไม่ถึงอะส่งไปรักษาข้างนอกเถอ คุณหมอให้ความเห็นมาครับผู้คุมแจ้งผ่านไปที่พอบอพอบออนุมัติเห็นด้วยกับคุณหมอก็ให้ผู้คุมพาคนไข้เนี่ยไปที่โรงพยาบาลข้างนอกได้ทีนี้พอไปเจอโรงพยาบาลข้างนอกเนี่ยครับโดยหลักของกฎหมายแล้วคือให้ไปแบบเช้าเย็นกลับเขาเรียกว่าไปแบบ OPD case ท่า,ทานประธานไปแบบผู้ป่วยนอกอะนะครับไปล้ไปเย็นไปแล้วก็ก็บก็กลับมาทีนี้ก็จะไปเจอคุณหมอตรงนั้นที่โรงพยาบาลข้างนอก ถ้าคุณหมอให้ความเห็นว่าเฮ้ยคนไข้กลับไม่ได้เจ็บหนักต้องแอดมิดก็ให้คุณหมอเสนอความเห็นมาคุณผู้คุมที่พาไปเนี่ยก็ทํารายงานประกอบความเห็นคุณหมอก็กลับมาส่งที่ผอ,อรเรียนจําผอ,อเห็นด้วยอนุญาตก็ให้แอดมิดได้ฟังแบบนี้โฟ,ฟล์แบบนี้ก็ดูชัดเจนตรงไปตรงมาถ้าตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าคนไข้ป่วยจริงและป่วยหนักด้วย ่วยหนักถึงขนาดไหนครับถึงขนาดว่ารักษาในโรงพยาบาลราชธันไม่ได้และพอไปถึงโรงพยาบาลข้างนอกปุ๊บก็หนักมากปล่อยกลับบ้านไม่ได้ต้องแอดมิดสไลด์ถัดไปครับทีนี้ต้องพิจารณากรณีตัวอย่างนะครับเป็นประวัติกับอาการคร่าวๆนะครับผู้ป่วยชายไทยอายุ74ปีครับมีโรคประจําตัวเป็นความดันโลหิตสูง,งกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีอาการแน่นนาอกมาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอาการสําคัญนะครับประวัติปัจจุบัน ก็สมมุติว่า13ชั่วโมงก่อนนะครับลงจากเครื่องบินมาแล้วก็12ชั่วโมงรับเข้าสู่เรือนจา3ชั่วโมงนอนไม่หลับ1ชั่วโมงแน่นหน้าอกเจ็บขึ้นมานะครับประวัติอดีตเนี่ยท่านเคยติดโควิด3ครั้งแพทย์แจ้งว่าการทํางานของปอดไม่ปกติตัวร่างกายมาสัญญาณชีพครับความดันโลหิตสูงความเข้มข้นของออกซิเจนในที่ปลายนิ้วเนี่ยครับในโลหิตเนี่ยต่ำแต่ไม่ทราบค่าที่แน่ชัดวินิจฉัยที่แน่ชัดไม่แน่ใจแต่น่าจะเสี่ยงอันตรายกับชีวิตเรียกว่าเป็น life การจัดการรักษาครับรีเฟอร์ครับส่งไปโรงพยาบาลตํารวจทีนี้ท่านประธานครับหมอเราเนี่ยโชคดีมีอาจารย์สุรนานนั่งอยู่ขออนุญาตเอ่้น้ำท่านครับหมอเราเนี่ยดูประวัติอย่างนี้ดูตรวจร่างกายนิดๆหน่อย,อยๆมีแค่นิดเดียวนะครับประมาณนี้เราวินิจฉัยแยกโรคออกมาเนี่ยถ้าตามโรงเรียนแพทย์ก็อ่ะให้นักศึกษาแพทย์เขียนรายงานมา6โรคอ่ะประมาณนี้6โรคก็มีภาวะฉุกเฉินเยอะเหมือนกันท่านประธาน อันแรกเป็นภาวะฉุกเฉินทางหลอดเลือดหัวใจมีเจ็บแน่นหน้าอกมันถูกช้างทับได้ก็เป็นไปได้อันที่สองหูนั่งเครื่องบินมานานจากต่างประเทศลุกขึ้นมีริ่มเลือดอุดตันไปอุดปอดเจ็บแน่นอกได้เหมงองกันหรืออยู่ๆบังเอิญมีเส้นเลือดโป่งพองชีคาดเจ็บหน้าอกได้เหมืองกันหรือจะบังเอิญอีกมีเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบติดเชื้อก็เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นโรคที่อ่อนๆหน่อยสมมติพวกนั้นไม่มีแล้ะพวกที่รุนแรงรุนแรงหาไม่เจอ ก็มาอาจจะเป็นกระดูกอ่อนตรงนี้อักเสบนิดๆหน่อยๆหรือแม้แต่อาการแพนิคก,ก็สามารถทําให้เจ็บหน้าอกได้ธรรมดา,าแต่ทั้งหมดทั้งมวลจากการวินิจฉัยแยกโรคหรือว่าดิเฟนเชียลไดอะโนซิสเนี่ยนะครับเราจะทาเดฟฟินิทไดอะโนซิสก็คือวินิจฉัยจริงๆเนี่ยว่าคนไข้เป็นโรคอะไรได้เนี่ยจากในโรงพยาบาลข้างในเรือนจาเนี่ยนะครับเราต้องทํำยังไงครับสลด์ถัดไปครับเราก็ต้องตรวจสืบค้นเพิ่มเติมท่านประธานครับตรวจสืบค้นเพิ่ม,ามาาตเติมเหล่าเนี้ย อันนี้เบื้องต้นนะครับพอจะแยกได้แล้วว่าเออเฮ้ยไอหนึ่งใน6เนี่ยพอพอได้พอได้พอไปได้น่าจะให้การิิจใชยและก็รับรักษาได้เอ็กซเรย์ ray, ช่องอกทําได้ไหมน่าจะได้นะครับซีทีคอมพิวเตอร์ช่องอกได้ไหมครับเอไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวผมชี้กรณีตัวอย่างให้เห็นต่อไปว่าโรงพยาบาลราชทันมีเครื่องซีทีครับเครื่องซีทีคือเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไอที่มันเป็นอุโมงนะฮะเข้าไป5นาทีส0นาทีไออุโมงนั้นเน่เข้าแป๊บเดียว <ๆ S 1> ไม่เหมือน m r i MRI เข้านาน คลื่นไฟฟ้าหัวใจไอ้ที่มันจุ๊บจุดูดๆดูดตรงหน้าอกเาออรารพชยังมีเลยทนะ่านประธานโรงพยาบาลสิบเตียงก็มีนะครับเอ็โคอันนี้อาจจะยากขึ้นมานิดนึงนะครับคล้ายๆอัลเอ,าอาราซาวหัวใจท็อปทีดีไดเมอร์ imer, เป็นค่าทางแลบบ่งชี้ถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดบ่งชี้ถึงริมเลือดอุดตันเอาไว้แยกโรคได้เบสิกแลบทั่วไปตรวจนับเม็ดเลือดพอเมื่อกี้เราต้องแยกอะไรฮะเยื er ่อหุ้มหัวใจอักเสบอาจจะดูเมีการติดเชื้อมีเม็ดเลือดขาวขึ้นเป็นตัวไหนอะไรอย่างไรนะครับ ถามว่าโรงพยาบาลราชธรรมมีไหมไม่แน่ใจาท่านประธานสไลด์ถัดไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญในโซ่ข้อแรกเลยโซ่แรกที่จะเป็นสนิมหรือไม่ท่านรัฐมนตรีต้องชี้ให้ชัดก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยโรงพยาบาลราชธรรมมีศัก,กยภาพแค่ไหนแล้วสามารถรักษาอาการแน่นหน้าอกได้หรือไม่ ไัดต่อไปครับก็ต้องมาดูข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลราชทันนะครับโรงพยาบาลราชทันเนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาด9ชั้นพื้นที่ใช้สอย22,000ตารางเมตรขนาดเตียง500เตียงถ้าเป็นคนนอกวงการจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะขนาดเตียงมันมันเท่าไหร่ผมให้ข้อมูลคร่าวๆนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่เกิน500เตียงนะ่ะทั้งประเทศนะครับประมาณ14-15โรงเท่านั้นเองใหญ่ที่สุดคือศิริราชท,ที่ผมจบม,มา1,700กว่าเตียงนี่ใหญ่สุด ถ้าจะไซส์เดียวกันประมาณสักห้าหกร้อยเตียงเนี่ยก็ประมาณโรงพยาบาลกลางอะไรต่อเนี้ยะน,ะนะนะครับก็ใหญ่เหมือนกันนะถัดไปครับอันนี้ครับสิกภาพ,าพของโรงพยาบาลราชทันนะครับก็มีแผนกจิตเวชแผนกกายภาพบําบัดผอผู้ป่วยอายุรกรรมแผนกวัณโรคแผนกเอชไอวี A v, มีเครื่องฟอกไตด้วยการฟอกเลือดสไลด์ถัดไปครับมีห้องผ่าตัดใหญ่หลายห้องห้องศัลยกรรมทั่วไปห้องศัลยกรรมกระดูกจกักษุโสนาจากักษุโสเสาราสิก ผ่าตาผ่าหูผ่าคอผ่าจมูกทําได้มีห้องผ่าตัดเฉพาะทางทางด้านระบบศิลกรรมปัสสาวะคือ urology ol ทำได้มีศิลกรรมนรีเวทด้วยสไลด์ถัดไปครับถ้าเป็นศัพท์ของหมอเนี่ยเราก็เรียกว่ามีครบอ่ะ major minor special clinic เ,เรียกว่าครบ major อาจจะขาดไปอันนึงปกตีเขาเรียกสูสันเม็ดเด็กได้มาทานแต่ไม่มีวอดเด็กเพราะฉะนั้นสไไม่มีเด็กนะครับวันนั้นเรียกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลรัชธันเนี่ยเป็นโรงพยาบาลระดับใหญ่เลย500เตียงถัดไปครับสพช ก,กระทรวงสาธารณสุขจัดให้โรงพยาบาลสถานเนี่ยครับเป็นโรงพยาบาลระดับ s e c o n d a r y c แ r e ครับเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่รับจากโรงพยาบาลรัชทันอื่นๆนะเข้ามาถึงเจโรงทั่วกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลใหญ่ตั้งอยู่ที่เรือนจากลางคลองเพลมนะครับก็คือเรือนจาพิเศษกรุงเทพนั่นเองนะครับซึ่งกรณีตัวอย่างเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องย้อนกลับมาเสดนถัดไปครับว่าโรงพยาบาลระดับนี้เนี่ยมีเครื่องเอ็กซเรย์ไหมมีเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไหม มีเครื่อง CT ทไหมตรวจแผบ,บทั่วไปได้หรือเปล่าท็อปทีดไดเมอ์ D นี่เจาะจแผบ,บมาแล้วก็ส่งไปตรวจแผบ,บนอกได้ไหมมีความจำเป็นอย่างไรที่โซ่ข้อแรกตัวนี้ถึงต้องส่งคนไข้ออกไปข้างนอกคุณหมอได้ประกอบวิชาชีพวิชกรรมอย่างถูกต้องหรือไม่ถ้าเราอยู่บนสมมติฐานเหมือนเดิมท่านประธานครับว่าผู้ป่วยป่วยจริงคุณหมอประกอบวิชาชีพวิชกรรมอย่างถูกต้องจริงเพราะฉะนั้นคําตอบมันต้องออกมาเป็นอะไรครับ เป็นโรงพยาบาลราชทันไม่มีศักยภาพโรงพยาบาลราชทันไม่มีเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถรักษาใดๆได,ได,ได้พอทราบอาการผู้ป่วยและทราบแค่ความดันและออกซิเจนไปนิ้วปุ๊บส่งต่อไปที่โรงพยาบาลข้างนอกทันทีภายในระยะเวลา20นาทีครับเจ็บหน้าอ,อกขึ้นมา23นาฬิกา59นาทีไม่แน่ใจว่า59วินาทีรู้หรือเปล่าถึงโรงพยาบาลตารวจประมาณเที่ยงคืน20เร็วมากอันนี้ต้องชื่นชมและผมอยากให้ท่านมนตรีเนี่ยช่วยตอบด้วยว่าผู้ป่วย ที่เป็นผู้ต้องขังทุกๆคนจะได้รับการรักษาที่รวดเร็วแบบนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางหลอดเลือดหัวใจหรือแม้แต่หลอดเลือดสมองเองก็ตามถ้าทําได้แบบนี้ผมก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรแต่มันเป็นแบบนี้หรือไม่เพราะถ้าเราเบสอยู่บนว่าคนไข้ป่วยจริงป่วยหนักจริงนะคุณหมอทําถูกต้องจริงแปลว่าโรงพยาบาลไม่มีศักยภาพไม่มีเครื่องมือต่างๆเหล่านี้แต่จริงๆแล้วมันมีอ่ะท่านประธาน CT ทีมีแน่นอนเดี๋ยวผมชี้เคสหนึ่ง มีทำทำซีทีช่องท้องแล้วเจอฝีที่ตับในโรงพยาบาลราชทันซึ่งกรมราชทัาเป็นคนประกาศเองเพราะนั้นแปลว่ามีแน่ๆถ้าซีทีมีนี่ฟิล์มเฉยเฉยไม่ม,ม,มีก็ประหลาดอีเคจีไม่มีก็ประหลาดโรงพยาบาลระดับสิบเตียงยังมีเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันเลยฟังแล้วมันย้อนแยง้งถูกต้องไหมครับเพราะนั้นท่านรัฐมนตรีเนี่ยต้องช่วยมาชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรหรือว่ามันเสียพอดีเหมือนกล้องวงจรปิดสไลด์ถัดไปครับขออนุญ,ญาตไล่เรียงไทม์ไลน์เพื่อความเข้าใจ เล็กน้อยนะครับท่านประธานครับเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วเนาะยีสองสิงหา23สสิงหาครบ30วัน20กันยาครบ60วัน21ตุลามีถแถลงตลอดเลยนะครับมีถแถลงออกมาตลอดแล้วก็วันที่62มีถแถลงเรื่องการผ่าตัดด้วยครับท่านประธานแถลงว่ามีการผ่าตัดแต่ว่าผมเป็นหมอนะผมดูแล้วผมก็งงว่าเอ๊ะผ่าตัดครั้งที่2องไอ้ผ่าตัดวันที่23มเนี่ยมันน่าจะเป็นการผ่าตัดครั้งที่2ไม่น่าจะเป็นการผ่าตัดครั้งแรก น่าจะมีการผ่าตัดครั้งแรกนะครับถ้าป่วยหนักจริงนะในระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง20กันยายนครับอาจจะมีอะไรฮะทำสเตนบอลลูนบายพาสอ,อาจจะเป็นไปได้เพื่อสมาชิกเราว,วันนั้นที่ล้มปกไปวันนั้นก็เป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจประมาณนี้เลยอันตรายครับอันตรายนะครับแต่โอเคอันนี้ผมอาจจะให้ความเป็นธรรมนะอาจจะรักษาด้วยพวกยาละลายเลือดทันก็ได้เพราะส่งเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านการันตีว่าอ๋อโอเคไม่มีหมอวายโย ถ้ามีผ่าตัดถแถลงไงยีตุลาก็ถแถลงแสดงว่าตอนแรกไม่ได้ถแถลงก็คือไม่มีไม่มีก็รักษาด้วยยาหายแล้วแต่เดี๋ยวมีประเด็นต่อไปเราต้องไล่เรียงไปทีละข้อนะครับครบ120วันคือวันที่20ธันวาท่านประธานแต่ว่าไม่มีถแถลงอันนี้ต้องถามรัฐมนตรีอีกนิดนึงด้วยว่าทําไมอะ่ะเพราะว่า120วันนี้มีความสาคัญครับเพราะท่านรัฐมนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องใน120วันเดี๋ยวผมจะว่าต่อไปแต่ท่านมาถแถลงดีเลย์ไปวันที่1 1มกรา แต่13กุมภาพันยังไม่ครบ180วันท่านมีแถลงแล้วแล้วก็18กุมภาพันก็ออกเพราะว่าครบ180วันันที่17กุมภาพันก็ประมาณนี้นะครับมีคร่าวๆสไลด์ถัดไปครับขออนุญาตมาดูการผ่าตัดซึ่งผมคิดว่าเป็นการผ่าตัดครั้งที่สองนะครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นการผ่าตัดที่มีการแถลงการอย่างเป็นทางการครั้งแรกแล้วกันนะครับอันนี้เป็นไปตามแถลงการของกรมแชทย์ทันเลยนะครับไม่ได้ละเมิดสิทธิผู้ป่วยอะไรอันนี้ผมก็เข้าใจตามมาตรา7พรบสุภาพแห่งชาติปี50กฎหมายนี้ผมก็เห็น็น้้ววยอยู่แลนะแลลก ผมก็เป็นอาจารย์สอนเรื่อง informed consent เนี่ยแหละในโรงเรียนกฎหมายอยู่นะครับท่านได้รับการผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดออทปิดิก9โมงเช้าออกมาบ่าย2แล้วก็มาอยู่ที่ ICU แผนกประสาทศัลยาศาสตร์คือพวกผ่าตัดสมองอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็วันถัดไปเนี่ยก็มีผู้ใกล้ชิดเนี่ยมาถแถลงว่าอ๋อท่านเป็นเส้นเ e อ็นเปื่อยยุ่ยแล้วก็มีกระดูกคอเสื่อมอันนี้ลักษณะของผู้ป่วยเป็นแบบนี้ารายถัดไปครับก็เลยคงต้องมานั่งคุยกันนิดน,นึงท่านประธานพอเราเป็นหมอเราก็เอ๊ะ เส้นเอ็นเปยุ้ยนี่มันคืออะไรนะนะครับข้อที่จริงตรงนี้เนี่ยต้องชี้ให้ท่านรฐมนตีเพิ่มเติมครับว่าเฮ้ยทำไมเราถึงต้องมานั่งเจาะว่าไอ้รุ่งเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงครับท่านประธานครับท่านประธานคะเชิญครับดิฉันันแพทย์หญิงศรีดาปาลิมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะในข้อ9 ควบคุมการประชุมให้สมาชิกนะคะโดยเฉพาะผู้อภิปรายออได้ทำตามมาตรา152นะคะแล้วก็สถานที่นี้ถ้าเราฟังเนี่ยเรานึกว่าโรงพยาบาลนะคะไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรคือท่านเป็นหมอก็จริงนะคะแต่การจะมาไดแอกเคสอะไรต่างๆทำไมท่านสนใจเคสเดียวคะทำไมท่านไม่ยกมาหลายๆเคสทำไมท่านไม่นึกถึงผู้หญิงที่ต้องได้รับพักโทษหรืออีกหลายๆเคสเออท่านเองท่านน่าจะสนใจเคสนี้มากเกินไปคะ่ะ ดิฉันคิดว่านะคะท่านลองปิดชื่อในใจของท่านนะคะเอาชื่อออกแล้วท่านคิดถึงเคสเนี่ยท่านจะรู้ว่าบางอย่างเนี่ยท่านต้องให้ความเป็นธรรมนะคะแล้วก็อาคติในใจจะได้หายไปค่ะขอบคุณค่ะขอให้ท่านประธานช่วยวิจัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับก็ผมคิดว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยในเนื้อหาได้นะครับแต่ท่านผู้พิพายยังไม่ได้ทําผิดข้อบังคับแล้วก็เวลาของท่านก็ยังรักษาอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าทําผิดข้อบังคับที่ชัดเจนเนี่ยก็สามารถที่จะประท้วงได้อีกนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเนื้อหาที่ขัดแย้งกันผมคิดว่าการชี้แจงก็เป็นหน้าที่ของทางรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงนะครับครับเชญท่านไวยโยอภิปรายต่อครับท่านประธานครับผมไวยโยตต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะต้องได้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วข้อเท็จจริงซึ่งเป็นปัญหาตามยติเนี่ยนะครับ สอดคล้องกับองค์ประกอบของมาตรา152ของรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งจะนําไปสู่การซักถามข้อเท็จจริงกับรัฐมนตรีอีกทีหนึ่งให้ท่านได้ตอบนยนะครับข้อมูลตรงนี้ท่านต้องทราบก่อนนะครับว่าเอสรุปแล้วเนี่ยไอ้สองโรคเนี้ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วอาการเป็นยังไงแล้วรักษาอย่างไรนะครับทั้งสองโรคนี้นะครับอาการเนี่ยคือยกแขนไม่ขึ้นทั้งคู่ครับท่านประธานครับสไลด์ขึ้นได้เลยครับอันนึงเนี่ยเป็นโรคของความเสื่อมอายุเยอะ พออายุเยอะปุ๊บมันก็เปื่อยเปยืเป่อยปุ๊บมันก็ยุย่ยยุ่ยมันขาดขาด,ขาดปุ๊บยกแขนไม่ได้ท่านประธานครับศูนย์ถึงสีองศาตรงนี้ยกไม่ได้ถ้า90ยกขึ้นมาแล้วช่วยยกต่อเนี่ยยกได้เพราะใช้กล้ามเนื้อไหลดึงขึ้นมาอันนี้ค่อยไปว่ากันนะครับการผ่าตัดเขาเรียก rcr นะครับก็คือผ่าตัดสองกล้องตรงนี้นะครับผ่าเข้าไปไปแก้ส่วนกระดูกคอเนี่ยมันต้องขนาดถึงว่าเสื่อมที่เบียดทับเส้นประสาทด้วยของผมก็เสื่อมครับตอนนี้ผมก็กระดูกคอท่าคนอายุ60สบนะครับแต่มันยังไม่เสื่ ประสาทไปไม่ได้ยกแขนไม่ขึ้นก็ต้องผ่าตัดบริเวณคอครับแต่อาการเนี่ยด้วยความเป็นธรรมท่านประธานก็คือยกแขนไม่ขึ้นเหมือนกัน0ถึง40ดีกรีตรงนี้นะครับยกไม่ขึ้นถัดไปครับทีนี้ครับประเด็นก็คือว่าเวลาเราจะผ่าตัดคนไข้เนี่ยท่านประธานครับมันต้องมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเราแบ่งหลกัหลกๆเป็น2อันก็คือ absolute indication คือ,ข,อ,อข้อบ่งชี้สมบูรณ์ กับ elective c a ค e คือเป็นเคสทางเลือกผมยกตัวอย่างที่เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดง่ายๆครับคือผ่าท้องคลอดถ้าหัวเด็กใหญ่อุ้งเชิงการแม่เล็กหัวออกไม่ได้ถ้าป่อยอย่างนี้เนี่ยเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกครับต้องผ่าอันนี้เป็นอ b บ o l ลูดอินดิเคชันในการทำศีรษเหลี่ยงเซคชั่นครับแต่ที่ไปผ่ากันเยอะๆดูเลิกดูยามดูหมอมาไปฝากพิเศษมาแล้วไปผ่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็น elective c เคสเป็นเคสทางเลือกเพราะฉะนั้นผมต้องถามคําถามนี้ถึงท่านรัฐมนตรีครับว่า คนไข่เนี่ยที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับการผ่าตัดด้วย ELECTIVE CASE หรือไม่ที่โรงพยาบาลข้างนอกทำได้ไหมนะครับแล้วใช้หลักเกณฑ์อะไรผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับการทำแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าทำได้จริงก็จะได้ช่วยกันสื่อสารต่อไปและผู้ต้องขังคนอื่นๆที่เขาจะป่วยหรืออาจจะป่วยรวมถึงประชาชนที่เป็นครอบครัวของผู้ต้องขังที่อาจจะป่วยหรือป่วยอยู่แล้ว ในเรือนจำเนี่ยเขาจะได้อบอุ่นใจมั่นใจได้ว่าสิ่งนี้มาตรฐานนี้ได้เกิดขึ้นใหม่แล้วและนักโทษทุกคนผู้ต้องขังทุกคนจะได้รับสิทธิน,นี้อย่างเท่าเทียมกันสไลด์ถัดไปครับประเด็นระยะเวลาในการผ่าตัดก็สําคัญท่านประธานครับผมไม่ลงลึกโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก3าชั่วโมงแล้วกันครับถัดไปครับทั้ง2ออันทีนี้ต้องมานั่งดูครับว่าระยะเวลาในการผ่าตัดกับเวลาที่อยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกัน หมอเราเนี่ยนะครับมองเห็นเวลาแบบนี้ปุ๊บเข้าห้องผ่าตาัดเข้าโออาร์เก้าโมงออกบ่ายสองเนี่ยแปลว่าผ่าจริงประมาณสักสามชั่วโมงคือเก้าโมงถึงเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายสองนี่อยู่ในรีคอร์ด y ร o รูมครับรอฟื้นหรือว่ารอดูอาการต่างๆเช่นไฮโปเทอร์เมีย erm ความอ,อ,อุณหภูมิต่ำมากรอให้คุณหมอดมยามาช่วยดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยผ่าอยู่ประมาณสามชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็น่าจะผ่าอย่างหนึ่งนี่แหละไม่คอก็ไหลนะครับถัดไปครับประเด็นตรงนี้สําคัญมากเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานครับคนไข้เจ็บแน่นหน้าอก ไปโรงพยาบาลตรงนี้เนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งและถ้าไปได้อย่างรวดเร็วอย่างนั้นเนี่ยดีมากนะครับแต่ต้องดูก่อนว่าย้อนกลับไปเนาะสกยภาพของโรงพยาบาลข้างในสรุปมีแค่ไหนนะครับโอเคถ้าถ้าไม่มีถ้าบอกว่าไม่มีไปข้างนอกเสร็จปุ๊บผ่านพ้นภาวะวิกฤตเนี่ยวันไหนส่งกลับโรงพยาบาลข้างในได้หรือไม่โอเคนอนอยู่ยาว30วัน60วันผ่านมาถึงวันที่62มีพาไหลหรือพาคอสักอย่างหนึ่งนะครับพาไหลเนี่ยนะครับ นอนโรงพยาบาลไม่เกิน3วันถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน้าคอนนอนโรงพยาบาลไม่เกิน5 7ถึงวันครับถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนถ้าสูงอายุจริงๆอ่ะผมแม็กซิมัมให้เลยให้อทิตย์2อาทิต,ย,ย,ทตย,ย์ก็ยังได้สอาทิตย์เลยก็ยังได้ถ้าม,มีภาวะแทรกซ้อนรอฟื้นตัวดีๆแล้วให้ผู้สูงอายุกลับแต่อันนี้นอนต่อถึง4เดือนถึง1้0วันผมกังวลท่านประธานครับตรงนี้เห็นไหมฮะผมบอกว่าหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนนอนต่อได้ครับ ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเพราะนั้นต้องพิจารณาครับว่าภาวะแทรกซ้อนนั้นคืออะไรสไลด์ถัดไปครับผาลายการผ่าตัดทุกอันเขาอาจจะติดเชื้อได้แต่ต้องเป็นการติดเชื้อเชิงลึกเรียกว่า deep infection เข้ากระแสเลือดเซฟซิตเนี่ยขึ้นมานะครับหรือผ่าพลาดไปโดนเส้นประสาทผ่าพลาดไปโดนกล้ามเนื้อหรือเกิดริมเลือดอุดตันขึ้นไปอุดสมองอุดปอดต่างๆเหล่านี้ได้นะครับหรือผ่าคอพลาดไปโดนเส้นประสาทไปเอวมะเพืกเอกอัมาพาตเหล่านี้นอนเป็นปีท่า,ทานประธานไม่ใช่แค่4เดือน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านมนตรีเนี่ยจะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้นะครับก็ไปสืบค้นข้อมูลมานะครับแล้วก็ตอบว่าสรุปว่าอ๋อเอ้ยมีนะวายโยมีมี complication แบบนี้รักษาแบบนี้แล้วก็หายแบบนี้ได้แล้วก็ออกมา180วันเป๊ะวัน180 181 182ปุ๊บก็สามารถทํางานได้แบบนี้ก็ว่ากันครับถ้าเราตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผู้ป่วยป่วยจริงคุณหมอประกอบวิชาชีพอย่างสุจริตจริงๆถัดไปครับ กฎข้อ7ครับอันนี้ที่บอกว่าท่านรัฐมนตรีเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะครับก็คือในเรื่องของการนอนเกิน120วันนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีนี่ต้องทราบนะครับสายถัดไปครับผมสรุปให้เป็นแผนภูมิง่ายๆครับคือมีกรณี30วัน60วันแล้วก็120วันทั้งหมดตั้งต้นที่คุณหมอคุณหมอให้ความเห็นมาว่า30วันยังกลับเข้าไปโรงพยาบาลในเรือนจำไม่ได้ หกสิบวันยังกลับเข้าโรงพยาบาลเรียนจำไม่ได้ร้อยยี่สิบวันยังกลับเข้าเรียนจำไม่ได้คุณหมอเสนอมาครับผ่านพอบอพอบอรกรณีนี้ทาหน้าที่เป็นเพสเซนเจอร์ครับส่งให้ท่านทิพดีทําประกอบรายงานท่านทิพดีเห็นชอบเห็นชอบเสร็จถ้าเกิน60วันต้องให้ท่านประหลัดทราบเห็นชอบถ้าเกินร้อยี่สิบวันต้องให้ท่านรัฐมนตรีทราบเพราะฉะนั้นกรณีร้อยแปดสิบวันหรือร้อยยี่สิบวันขึ้นไปท่านรัฐมนตรีเนี่ยรับทราบแน่นอนแล้วมีเอกสารต่างๆที่ท่านต้องตรวจ แล้วเดี๋ยวผมจะชี้ต่อไปว่าเอกสารเหล่านั้นเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรแล้วท่านมนตรีได้ตรวจไหมตรวจแล้วเป็นยังไงกับข้อเท็จจริงนะครับเดี๋ยวสไลด์ลงนิดนึงนะครับผมเนี่ยลิสต์คำถามมาให้ครับรรท่านประธานครับเพราะว่ากลัวว่าถามไปเรื่อยๆแล้วมันจะ,จะจับใจความไม่ได้นะครับวันนี้ผมมีทั้งหมด12คําถามแบ่งเป็น6 3 3เดี๋ยวเอา6แรกก่อนนะครับ 1. น,นะครับคําถามนะครับ โรงพยาบาลในเรือนจำเนี่ยตกลงว่าสามารถรักษาภาวะฉุกเฉินทางหลอดเลือดหัวใจได้หรือไม่แล้วก็รวมถึงหลอดเลือดสมองด้วยนะครับจะได้ชี้แจงกับประชาชนการได้อย่างท่นหน้า2ครับผู้ต้องขังที่ป่วยทุกคนเนี่ยจะได้รับการส่งตัวถึงโรงพยาบาลนอกเรือนจําภายในระยะเวลา20นาทีนับแต่ที่มีอาการอย่างเช่นเจ็บแน่นนอกอย่างเงี้ยหรือสโตรกไปก็ได้นะครับเอาอีกกรณีหนึ่งเลยอย่างเท่าเทียมกันทุกคนหรือไม่ผมสนับสนุนให้มันเป็นมันเป็นแบบนี้นะครับถ้าทําได้จริงนะสาม มีการผ่าตัดครั do, ้งที่หน no ึ่งไหมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช้ห้องผ่าตัดอะไรแล้วเข้าพักรักษาตัวต่อที่หออภิบาลผู้ป่วยอะไรท่านอย่าตอบนะครับว่าเปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลผู้ป่วยเพราะในการผ่าตัดครั้งที่2วันที่23ตุลาคมท่านเปิดเผยไปแล้วถ้าท่านบอกว่าเปิดเผยไปได้เพราะมีความผิดแปลว่ามีความผิดไปแล้วนะครับแต่ถ้ามีจริงก็ต้องเปิดเผยได้นะครับมันก็จะย้อนแย้งกันอยู่นะครับข้อ4แล้วตอนที่เจ็บแน่นอกเข้าไปที่โรงพยาบาลข้างนอกเนี่ยนะครับพ้นจากภาวะฉุกเฉินเมื่อไหร่ 7วัน10วัน14วัน20วันแล้วข้อบ่งชี้ในการนอนโรงพยาบาลต่อหลังจากนั้น30วันและก็60วันคืออะไรข้อ5ครับหลังการผ่าตัดเมื่อวันที่23ตุลาคมก็คือวันที่62นะครับโอเคหละอันนี้เป็นโรคใหม่หลังจากนั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยน่าจะนอนไม่เกินสักอาทิตย์2อาทิตย์แถวๆนี้นะครับแล้วข้อบ่งชี้ในการที่นอนต่อ3เดือน4เดือน5เดือนจนถึง หเดือนน้อยแปสิบวันเนี่ยคืออะไรข้อหครับสุดท้ายตรงส่วนนี้นะครับผู้ต้องขังที่ป่วยทุกคนเนี่ยจะสามารถขอผ่าตัดแบบทางเลือกได้หรือไม่ที่ไม่มีแอ s ซูต์อินดิเคชันในการผ่าตัดอันนี้เอาแค่ในโรงพยาบาลในเรือนจําก็ได้นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยสไะด์ถัดไปครับประเด็นถัดไปนะครับประเด็นของเรื่องคุณหมอที่ผ่ากระดูกคอเบียดกดทับเส้นประสาทเนี่ยโอเคถ้า อันนี้เหมือนตอบแทนไปเลยก็คือว่าถ้าบอกว่าคุณหมอที่ผ่าเนี่ยทั้งสองอันนะครับผ่ากระดูกคอผ่าตรงหัวไหล่เนี่ยคือคุณหมอที่เรียกว่าคุณหมอออทปิดิกศัลยกรรมออทปิดิกซึ่งเมื่อสักครู่นี้ในสไลด์ที่ผมบอกศักยภาพของโรงพยาบาลเรือนจำเนี่ยมีคุณหมอออทปิดิกอยู่นะครับแล้วก็มีห้องผ่าตัดออทปิดิกด้วยแต่โอเคแหละนะครับถ้าบอกว่าผ่าไม่ได้อาจจะไม่มีอนุสาขาเหล่านี้เช่นอนุสาขาสปายที่เอาไว้ผ่าตรงนี้อนุสาขาสปอร์ตที่เอาไว้ผ่าตรงนี้นะครับ โรงพยาบาลตำรวจมีครับมีสปายเนี่ยสคนมี4่ท่านสปาย4ท่าน,านสปอร์ตเนี่ยหท่านเพราะนั้นถ้าผ่าสปายเนี่ยก็ผ่าหนึ่งใน7คนนี้แหละนะครับถ้าผ่าสปอร์ตก็หนึ่งใน5คนนี้แหละนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าผลลั์ค่อนข้างดีและผมก็เชื่อเพราะาเราตั้งอยู่บนสนมมติฐานแรกจาได้ไหมครับที่น้าข้าบุทธศิษย์ของเราเนี่ยบอกว่าเราเชื่อว่าคุณหมอเนี่ยประกอบวิชาชีพวิชากรรมอย่างถูกต้องทีนี้ต้องถามครับว่าแล้วสรุปโรงพยาบาลราชธรรมมีหมออ,อโถมี ผมจะไม่ถามว่ามีไหมนะครับแต่มีแล้วทำไมถึงผ่าไม่ได้ทำไมถึงต้องมาเป็น ELECTIVE CASE ที่เทงมยาบาลข้างนอกสไลด์ถัดไปครับเมื่อสักครู่นี้ผมตะเอาไว้นิดนึงก็คือเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่22ตุลาคม2566นะครับก็คือวันที่61มีการถแถลงครบ60วันวันที่21ตุลาแล้วก็ผ่าตัดวันที่23ตุลาในระหว่างตรงกลางนั้นนะมีเหตุการณ์สำคัญอันนึงที่ต้องมาถามท่านรัฐมน,นตรีสไลด์ถัดไปครับ ประกาศของกรมาชทั์ฑ์เมื่อวันที่21ตุลาคม2566เนี่ยนะครับสรุปใจความก็คือว่าอันนี้อยู่ในสามรทัดแรกเลยนะลองไปเปิดดูกันได้นะครับแพทย์ผู้ทําการตรวจรักษาเนี่ยเห็นว่ายังมีความจําเป็นต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็โอเคนะครับถ้าคุณหมอให้ความเห็นแบบนั้นแต่ปรากฏในข่าวในวันรุ่งขึ้นเลยนะครับวันรุ่งขึ้นเลยนะวันถัดมานะครับมีปรากฏในข่าวนี้ไม่ใช่แค่เดลีนิวอย่างเดียวนะครับเมติชนก็มีจริงๆครั้งแรกที่ผมเห็นผมเห็นในคลิปท็อปนิวส์ดส้นะ อ้าวแซวผมอีกนะครับในบทสัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าไม่ไม่เอ่ยนามท่านนะครับแต่ว่าบอกว่ารองนายแพทย์ใหญ่เนี่ยให้ความเห็นว่ามีมีการให้สัมภาษณ์ว่าในความเห็นของแพทย์ที่ส่งไปไม่ได้ลงความเห็นให้อยู่รักษาต่อเพราะอยู่ในการประเมินของกรมราชาัณฑ์ว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อย่างไรทีนี้มันขัดกันท่านประธานเห็นไหมครับจําโซ่4ี่หข้อที่ผมไล่เรียงไปตอนต้นแล้วก็ตอนหลังได้ไหมครับสามสิบหกสิบหนึ่งร้อยสิบวันะ มันโซ่ทุกข้อเลยโซ่ทุกข้อจะถูกเริ่มต้นโดยความเห็นของคุณหมอทั้งสิน้นแล้วสมมุติฐานของเราถ้าคุณหมอทุกคนปฏิบัติโดยชอบแล้วเนี่ยมันก็น่าจะฟล์ไปเป็นอย่างดีก็ขึ้นอยู่กับว่าศักยภาพเป็นยังไงกฎระเบียบเป็นยังไงแล้วจะได้เท่าเทียมกันทุกคนหรือไม่นะครับประเด็นมีแค่นี้แต่ปัญหาก็คือว่ามันปรากฏในสาธารณชนแบบนี้นะครับว่าอา้าวคุณหมอบอกว่าคุณหมอไม่ไดใ้ให้ความเห็นแบบนั้นแต่รัชทันบอกว่า คุณหมอให้ความเห็นแบบนี้สรุปแล้วข้อเท็จจริงตรงนี้มันเป็นยังไงกันครับก็ต้องถามท่านรัฐมนตรีว่าเออมันเป็นอย่างไรสละถัดไปครับอีกกรณีหนึ่งครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่มีการเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาเดียวกันเลยด้วยนะครับกรณีของผู้ป่วยอออ่างเนี่ยนะครับเกิดในช่วงสักเดือนกันยากลางๆเดือนปี -66, 66นะครับของกรณีผู้ป่วยทหารเนี่ยก็เกิด180วันเนี่ยนะครับ ของผู้ป่วอยอ่างเนี่ยนะครับมีอาการคือตัวเหลืองตาเหลืองแล้วเขามีตับอักเสบอยู่เดิมแล้วก็มาเกิดตับอักเสบเฉียบพ,พลันทํซ c ทสแกนในโรงพยาบาลรชาชทันซึ่งรชาชทันเป็นคนถแถลงเองเจอฝี2เม็ดนะครับพอเจอฝีสองเม็ดที่ตับปุ๊บก็ทําไม่ได้เลยส่งไปที่รีเฟอร์ที่โรงพยาบาลราชวิถีเปิดผ่าแล้วเจาะเจาะแล้วก็ดเรนท่อเอาไว้แล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อทางหลอดเลือดดาอยู่ได้ประมาณสัก10วันก็สเตเบิลดีก็ส่งกลับไปโรงพยาบาลในเรือนจําไปให้ยาฆ่าเชื้อต่อ ตรงไปตรงมาไม่มีใครสงสัยนะครับไม่คิดว่าเอ๊ะมีโซ่ข้อไหนที่มันจะฉีกขาดออกมาได้แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่สังคมตั้งคําถามนอนไม่หลับแน่นออกโรคหัวใจเดิมเส้นเอ็นเปื้อยกระดูกคอเสื่อมส่งรักษาโรงพยาบาลตำรวจ180วันตรงนี้มันเลยทําให้สังคมสงสัยท่านวันตีต้องตอบว่าทําไมการบังคับใช้กฎหมายฉบับเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันของคนไข้สองคน มันถึงดูไม่ค่อยสอดคล้องกันนะครับถ้าสมมุติมันสัก20วัน30วันกับอีกท่านหนึ่ง60 70วันมันยังอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่อันนี้มันต่างกันเกือบ20เท่าอ่ะท่านประธานสไลด์ถัดไปครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของห้องพักซึ่งมีผู้ถกเถียงกันมากมายแล้วก็ท่านรัิมนตรีเนี่ยท่านตอบแล้วยังท่านตอบกับเพื่อนสมาชิกรังสิมันขอโทษ ภายที่ปเปิดเ่ยงานท่านเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีตอบในวุฒิสภาต่ออภิปรายมาตรา153ด้วยนะครับแต่ว่าผมฟังแล้วมีเหตุผลสองอันแล้วมันไม่ค่อยสอดคล้องตรงกันเท่าไหร่เลยต้องมาถามอีกครั้งหนึ่งตอบวันนี้ให้ชัดแล้วจบแล้วครับพอแล้วนะครับเรื่องห้องพักพิเศษไม่เท่ากับห้องควบคุมพิเศษครับตามกฎหมายได้บอกว่าห้ามผู้ต้องขังเข้าอยู่ในห้องพักพิเศษที่แยกห่างจากผู้ป่วยทั่วไปทําไม่ได้แต่กฎหมายทุกข้อต้องมีข้อยกเว้นครับเว้นแต่ถ้าอยู่ในห้องควบคุมพิเศษ แต่ปัญหาคือห้องควบคุมพิเศษเนี่ยก็คือตามที่สถานพยาบาลเนี่ยจัดให้ห้องควบคุมพิเศษโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับก็เช่นห้องโควิดห้องวนาโรคเพราะไม่ไม่ต้องการให้ผู้ป่วยไปแพร่เชื้อเขาเรียกว่าเป็นห้องความดันลบนะครับหรืออาจจะเป็นสาหรับตัวผู้ป่วยเองอ่ะไปเป็นมะเร็งแล้วก็ผ่าเอาเกล็ดเลือดเม็ดเลือดออกไปแล้วกลัวจะติดเชื้อครับไม่มีเม็ดเลือดขาวเลยอ่ะต้องไปอยู่ในห้องครอบแก้วเพื่อป้องกันการติดเชื้ออันนี้ก็เป็นห้องควบคุมพิเศษที่ทางโรงพยาบาลต้องจัดให้ แต่ท่านเคยตอบว่าเป็นคาร์บอมอันนี้ไม่น่าจะเป็นอินเิเคชันของทางโรงพยาบาลซึ่ท่านรังสมันได้ตอบไปแต่ท่านเคยตอบว่าเป็นโควิดทีนี้สรุปนะครับเอาสรุปเอาท่านตอบครั้งนี้ครั้งสุดท้ายสรุปแล้วห้องควบคุมพิเศษเนี่ยนะครับมันเป็นห้องควบคุมพิเศษที่โรงพยาบาลจัดเอาไว้เพื่ออะไรมีเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็เอาใสา่ลงได้ครับมีเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนคําถามข้อที่789เามื่อกี้ถามไปแล้วข้อหนึ่งนะครับต่อไปข้อที่8นะครับ ท่านจะได้ตอบได้ง่ายสรุปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ความเห็นแพทย์ที่โรงพยาบาลตํารวจกับความเห็นของรายงานของทางราชทันนะครับที่ส่งไปให้ที่ปรดีอ่ะมันไม่ตรงกันมันต้องมีอันใดอันหนึ่งที่มันถูกอันใดอันหนึ่งที่มันไม่อาจจะไม่ถูกต้องนักสรุปแล้วมันเป็นอย่างไรครับคําถามข้อที่9นะครับก็คือว่าท่านรัฐมนตรีท่านได้ตรวจสอบหรือตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไหมครับว่าแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ได้ประกอบวิชาชีพวิชาการตามมาตรฐานแล้วซึ่งตรงนี้มี2ส,ส่วนนะครับซึ่งมีทั้งส่วนที่เกี่ยวกับทางธน,นรัตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวกับท่านนายกด้วยหรือแม้แต่กระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะว่าจะมีคุณหมอที่อยู่ในสังกัดรชาชทันแล้วก็คุณหมอที่สังกัดโรงพยาบาลตํารวจซึ่งก็อาจจะอยู่ u n อ e r มหาดไทยอีกทีหรือทางกอตรอยอีกทีนึงอันนี้ก็ว่ากันใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ช่วยมาตอบหน่อยนะครับว่ามีการตรวจสอบไหมเพราะอย่างที่ผมเรียนไปว่าเมื่อเราตั้งอยู่บนสม,มุติฐานว่าผู้ป่วยในยอันดับแรกเลยยยผู้ปป่่ววจริ แล้วคุณหมอประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องแต่พอฟังแล้วทําไมมันเนื้อความมันถึงไม่สละสลวยไปได้แบบนี้น่าจะต้องตอบคําถามนะครับเอาสลด์ขึ้นได้ครับสุดท้ายแล้วท่านประธานครับในเรื่องของการพักโทษครับไปต่อเลยครับมีกฎหมายเกี่ยวกับการพักโทษแค่3เรื่องเท่านั้นเองมี3ฉบับครับมีพบรบมีกฎกระทรวงมีประกาศกรมราชะัณฑ์สา์ถัดไปครับพบรบเนี่ยครับเขาบอกว่า มาตราห้าสองเนี่ยนะครับถ้าใครมีความประพฤติดีนะครับมีความก้าวหน้าในการศึกษามีการทํางานเกิดผลดีซึ่งตรงนี้คงไม่น่าใช่หรือทําความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษอันนี้ขออนุญาตถามทางท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการที่ผู้ต้องขังเนี่ยจะได้รับสิทธิ์การพักโทษเนี่ยนะครับในกรณีที่ทําความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษเนี่ยจะต้องเป็นเหตุที่ทําณขณะที่ถูกต้องขังอยู่หรือสามารถย้อน ขุดไปก่อนที่จะเข้ามาต้องขังได้อันนี้ตอบให้ชัดเพราะว่ามันต้องอาศัยการตีความอันนี้เพื่ออะไรครับเพื่อแนวทางการปฏิบตัติต่อต่อไปอย่างน้อยล่ะอย่างน้อยต่อต่อไปนี้นับตั้งแต่วันนี้ที่ท่านรัฐมนตรีตอบเนี่ยจะได้ตีความตรงกันว่าอ๋อมันย้อนได้แต่ย้อนได้มันย้อนไปเท่าไหร่แล้วมันต้องแค่ไหนเมื่อช่วงกลางวันท่านรัฐมนตรีได้มาตอบเพื่อสมาชิกไปนะครับว่าโอ้โหกฎหมายต่างๆเนี่ย มันปิดกั้นการใช้ดุลพินิษฐ์เหลือเกินปิดกั้นการใช้ดุลพินิษฐ์ของข้าราชการปิดกั้นการใช้ดุลพินิษฐ์ของรัฐมนตรีจริงอะอันนี้ดุลพินิษฐ์แทบจะล้วนเลยนะครับตั้งแต่แรกเลยนะผู้คุมนะเห็นว่านักโทษคนใดป่วยนะถ้าผู้คุมไม่เห็นก็ไม่ได้แล้วนะนะครับเสร็จแล้วการทํารายงานประกอบความเห็นคุณหมอเนี่ยต้องมีรายงานจากทางราชทันตลอดทุกครั้งนะครับแล้วจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ได้นะครับ ไม่จําเป็นต้องเห็นชอบเห็นตรงกันกับคุณหมอนะสไลด์ถัดไปครับกฎกระทรวงครับข้อ42กับ43 42คือกรณีทั่วไป43กรณีพิเศษเอากรณีพิเศษเลยแล้วกันนะครับผมไม่ลงกรณีทั่วไปแล้วกรณีพิเศษเนี่ยถ้าท่านอธิบดีเห็นนะครับเห็นอีกแล้วผมคือตอนเนี้ยผมบอกตรงนะว่าผู้ต้องขังเนี่ยคงจะรู้สึกเหมือนว่าท่านอธิบดีเป็นแมวมอง แล้วต้องเหมือนไอ้อยู่ไหนนะอยู่สยามหรือเปล่าต้องเอาตัวไปที่สยามไหมท่านทีพิธีจะเห็นนะ่ะว่าเห็นว่ามีเหตุพิเศษจะเห็นยังไงน่ะนะครับอาแต่ว่าถ้าท่านที่พิธีเห็นเห็นเสร็จปุ๊บเสนอใครครับเสนอรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตรงๆเลยท่านรัฐมนตรีตรงๆต,ต,ต,ต้องตอบนะครับแต่คําถามก็คือผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าไอ้การเห็นเนี่ยมันจะเห็นหรือไม่เห็นได้ยังไงนะครับถัดไปครับเรื่องของหลักเกณฑ์พิเศษมีอยู่3อันครับ มีเจ็บป่วยร้ายแรงมีพิการมีสูงอายุพิการตัดทิ้งไม่ใช่แน่นอนนะครับเจ็บป่วยร้ายแรงคือข้อ2สูงอายุคือข้อ4ผมไม่ลงข้อ2แล้วสแล้ถัดไปครับพราะว่าคิดว่าไม่ใช่แล้วนะครับเจ็บป่วยร้ายแรงเนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับหนักเลยเอาเป็นว่าหนักสแล้ถัดไปครับแต่ถ้าท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้มาตอบกับเพื่อนสมาชิกวุฒธธิสมาชิกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าได้9คะแนน ก็แสดงว่ามีการประเมินได้9คะแนนถ้า9คะแนนก็คือแปลว่าเป็นสูงอายุสูงอายุก็คือเข้าข้อ4ก็โอเคอันนี้เคลียร์แล้วนะครับข้อ4ในกรณีสูงอายุที่จะได้พักโทษเป็นเหตุพิเศษเนี่ยนะครับ 1. ต้องอายุเกิน70อันนี้เป็นประจักษ์ชัด 2. จะต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อยอุ้ย subjective มากเลยท่า,า,ทานประธานประเมินยังไงอะ ก็มีหลักเกณฑ์การประเมินเขาก็ไปยืมของกรมอนามัยกรมอนามัยไม่เกี่ยวเลยนะไปยืมหลักเกณฑ์การประเมินผู้ป่วยสูงอายุของกรมอนามัยมาคะแนนเต็ม20คะแนนมีทั้งหมด10ข้อสไลด์ถัดไปครับก็ประมาณนี้ครับต้องได้ไม่เกิน11คะแนนถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ทีนี้มันมีอะไรบ้าง10ข้อมีกินข้าวล้างหน้าแปรงฟันลุกจากที่นอนใช้ห้องน้ําเคลื่อนที่สวมใส่เสื้อผ้าขึ้นลงบันไดาอาบน้ํากลั้นอุจจาระกลั้นปัสสาวะโดยเฉลี่ยก็คือ ข้อหนึ่งอ่ะมันประมาณ2คะแนนศูนย์หนึ่งสองโดยเฉลี่ยนะครับเอาเป็นว่าทําไม่ได้ได้ศูนย์ทำได้ได้สองทำาไดนนิดหน่อยได้หนึ่งแค่นี้นะครับประเด็นก็คือว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้รับรายงานมาเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอภิษีนาส่งท่านได้รับรายงานมาแบบฟอร์มการประเมินนี้ออกมาเป็น9คะแนนหน้าตามันจะเป็นยังไงสไลด์ถัดไปครับอันนี้ผมเป็นทาสุดๆท่านประธาน10ข้อ ก้าคะแนนท่านทำไงหนึ่งทุกข้อมีศูนย์ข้อหนึ่งถูกไหมก้าคะแนนน่ะมันต้องหนึ่งเก้าข้อแล้วมีศูนย์ข้อหนึ่งผมให้ศูนย์ข้อที่บางที่สุดคือเรื่องอาบน้าให้มีคนช่วยอาบน้ําหน่อยแต่สภาวะลักษณะของผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยนะครับที่จะได้เก้าคะแนนเนี่ยมันต้องประมาณนี้ครับคือต้องมีคนช่วยตักข้าวตักเองไม่ได้นะล้างหน้าเองเนี่ยพอได้แต่ลุกจากที่นอนต้องใช้สองคนช่วยเข้าห้องน้ําก็ต้องมีคนช่วยสะบัดเคลื่อนที่ต้องใช้ วิวแชร์ใส่เสื้อผ้าต้องมีคนช่วยขึ้นลงบันไดต้องมีคนหามอาบน้าด้วยตัวเองก็ต้องมีคนช่วยอุจาระราดบางครั้งปัสสาวะราดบางทีต้องใส่แพมเพิร์โอเคสมมุติสมมุติถ้าจาักราให้ไม่ต้องใส่แพมเพิร์ก็คือการอุจาระได้ก็สองคะแนนการปัสสาวะได้สองคะแนนท่านนั่งได้เอาไปอีกสาคะแนนต้องใช้อีกสาคะแนนคือ7แต้มแล้วนะเหลือ,อแค่2แต้มจาก9แต้มท่านจะไปไว้ตรงไหนอะ นี่คือสภาพที่ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าท่านบอกว่าผมใบแอดนะไม่เชื่อผมสลร์ถัดไปครับมันมีคําอธิบายผลคะแนนครับอยู่ท้ายลายเซ็นเลยเอกสารที่ส่งให้ท่านรัฐมนตรีอะ่ะมีตารางนี้อยู่ตรงท้ายแบ่งคนไข้เป็น3ามกลุ่มแบ่งคู่สูงอายุปเป็น3ามกลุ่มหนึ่งสองคือเกิน 11, 2กับ3คือต่ำกว่าสิบคือเกินห้คือต่ำ 5, 9, นาเกคะแนนอยู่กลุ่มสลักษณะเป็นไงครับ ต้องการความช่วยเหลือบางส่วนมีโรคเรื้อรังหลายโรคมีภาวะแทรกซ้อนมีกลุ่มอาการของผู้สูงอายุมีผลต่อการเคลื่อนไหวและการเข้าสังคมอันนี้ประเมินที่180วันนะครับเพื่อที่จะสามารถพักโทษได้เพราะกฎหมายบอกว่าจะพักโทษได้คือต้องรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนก็คือ180วันนี่คือข้อเท็จจริงที่เห็นได้ด้วยตา ผู้ประเมินมีอยู่ข้างบนนั้นลางๆข้างหลังสชื่อชื่อแรกคือพยาบาลวิชาชีพชื่อที่2คือผอ,อ,อสติส่งเสนอปุ๊บแล้วได้พักโทษเนี่ยท่านทัฐมนตรีท่านตรวจสอบเอกสารผมเชื่อครับงานราชการเนี่ยเราทํากันมาเยอะแล้วเราเห็นเลยครับว่าเอกสารยังไงมันก็ถูกแล้วแต่ท่านเห็นได้ด้วยตาของตัวเองเลยว่าเลขผลคะแนนนี้มันถูกต้องตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ แล้วเจตนารมณ์ของคนปายนี้เนี่ยครับซึ่งผมเห็นด้วยนะในการที่จะพักโทษผู้สูงอายุพักโทษผู้ป่วยหนักๆจะเ,เอาเขาไปอยู่ในเรือนจำทำไมนะครับถ้าเขามีแคคกิฟเวอร์ข้างนอกแล้วพร้อมที่จะดูแลเนี่ยเอาผู้ป่วยเหล่านี้กลับไปอยู่บ้านดีมากๆผู้สูงอายุเหล่านี้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้กลับไปอยู่บ้านดีมากๆแต่อันนี้สมดังเจตนารมณ์หรือไม่ครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเอาสไลด์ลงครับสามคำถามสุดท้ายท่านประธานครับคำถามที่สิบ สรุปแล้วตามมาตรา52พรบราชธรรมกรณีทำความชอบกับราชการเป็นพิเศษเกิดก่อนต้องขังได้ใช่ไหมต้องเกิดก่อนเนี่ยเกิดได้ย้อนไปกี่ปีครับแล้วผู้ต้องขังทุกค,คนเนี่ยจะสามารถยึดหลักเกณฑ์น,นี้นับตั้งแต่วันนี้ได้ไหมครับขอหลักเกณฑ์ที่มันเป็นรูปธรรมกว่าน,นี้ได้ไหมครับเอาที่มันไม่ใช้ดุลพินิษน่ยชั่นออกเป็นประกาศกระทรวงหรือประกาศกรมอะไรเงรี้ย ออกมาให้ชัดเจนเลยได้ไหมครับว่าเฮ้ยมีหลักเกณฑ์ตามนี้นะการทาความชอบของราชการเป็นพิเศษเนี่ยย้อนไปได้20ปีย้อนไปได้30ปีอะไรว่าการต้องทาความชอบถึงระดับชาติหรือระดับจังหวัดหรือระดับอําเภอหรือระดับหมู่บ้านมันมันต้องระดับไหนท่านประธานนะครับ11ครับรายงานการประเมิ9น9คะแนนท่านมนตีเป็นผู้อนุมัติเองกับมือท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงกับข้อเท็จจริงไหมครับและสุดท้ายครับ ท่านได้ตรวจสอบไหมครับว่าแพทย์รวมถึงพยาบาลวิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการโซ่ข้อต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยได้ประกอบวิชาชีพวิชากรรมตามมาตรฐานจริงโดยเฉพาะในช่วงก่อนที่จะออกเนี่ยนะครับสไลด์ขึ้นครับสองสไลด์สุดท้ายครับท่านประธานครับพาไหลใส่แขนไม่ใส่คอพาคออาจใส่คอไม่ใส่แขนไม่ใช่กรอนนะครับก็เป็นคําอธิบายบังเอิญมันฟังดูเหมือนจะเป็นกรอนแต่ไม่ใช่นะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อสักครู่เนี้ย ผมให้ข้อมูลท่านรัฐมนตรีไปแล้วว่าน่าจะผ่าแค่อย่างเดียวไม่คอก็แขนนี่แหละนะครับกำลังชี้ว่าน่าจะผ่าอะไรเพื่อที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะได้นําข้อมูลอันนี้ไปสืบค้นต่อแล้วก็ชี้แจงแถลงไขกับสาราชณชนแล้วมันจะได้จบประเด็นนี้น,น,น,นะครับไอที่ใสที่ไหลเนี่ยนะครับอันนี้ครับสรกครูนนะครับมีผู้ประท้วงนะครับเชินครับเจญผู้ประท้วงครับ ค่ะดิฉันธนแพทย์หญิงศรีดาปาลิมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยวันนี้ในฐานะที่ดิฉันเป็นหมอและดิฉันก็เป็นอาจารย์ของหมอฟันนะคะอย่างน้อยวันนี้ดิฉันก็ได้เห็นหมอท่านหนึ่งเนี่ยได้มาวินิจฉัยเคสเคสหนึง่งณท่ามกลางสภาแห่งนี้และก็ลงรายละเอียดดิฉันคิดว่าคุณหมอเองเนี่ยต้องนึกถึงจรรยาบรณ ต้องนึกถึงว่ามัน <ขอ S 1> เป็นเส้นแบ่งคะคือท่าน,านต้องประท้วงว่าผิดข้อบังคับยังไงครับค่ะซ้าซากค่ะท่านประธานข้อ69ซ้ําซากแล้วก็เอาเอายกเคสเคสเดียวแล้วก็ในมาตรา52เรื่องชี้แนะนะคะที่จะให้จะให้รัฐบาลเนี่ยชี้แจงยังไงคุณหมอเนี่ยยกเคสเคสเดียวมาเพื่อที่จะเสนอชี้แนะต่อรัฐบาลนะคะซึ่งดิฉันคิดว่า ขอให้ตอบขอให้ตั้งคําถามให้ชัดเจนแล้วก็ขอให้สรุปนะคะไม่วกเวียนแล้วก็ซ้ำซากค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับก็คิดว่าท่านผู้ภิปรายก็เข้าสู่คําถามท่านมีเท่าไหร่นะหกสามสามใช่ไหมฮะกับหกสามสองนะครับก็ยังไล่ลําดับได้อยู่นะครับแล้วก็คิดว่าเป็นช่วงนาทีสุดท้ายของท่านผู้ภิปรายแล้วก็ระมัดระวังเนื้อหาที่ซ้ำซากนะครับแล้วก็อาจจะเนื่องจากท่านมีประเด็นค่อนข้างเยอะก็จะสรุปคำถามแล้วก็ผมคิดว่ารัฐมนตรีก็พร้อมตอบนะครับ ครับขออนุญาตนะครับแล้วก็ผมคิดว่านี่ัยงี้ครับผมไม่ได้เอ,อเอ็นเอียงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผู้พิปรายอภิปรายว่ามาตรฐานการรักษาเนี่ยส่งผลตกก่อกระบวนการยุติธรรมอย่างไรซึ่งเหมือนว่ามีอย่างน้อยรัฐมนตรีสองท่านที่น่าจะตอบได้ก็คือยุติธรรมกับสาธารณสุขนะครับเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวปล่อยให้ท่านผู้พิปรายได้ไปเต็มที่ก่อนนะครับแล้วก็ตอนรัฐมนตรีจะปิดชี้แจงผมก็จะให้เวลาเต็มที่เช่นกันนะครับเช่นคุณหมอวายโยครับ ขอบคุณท่านประธานครับผมวายโยนะครับต่อนะครับตรงนี้เนี่ยผมกำลังมาพูดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ป่วยด้วยซ้ำนะครับขอสไลด์ขึ้นนิดนึงครับเพราะว่ามีคนเอาไปตีความไปเยอะแยะมากมายท่านประธานครับแลวเป็นข้อมูลที่ผิดๆอยากจะให้ทางท่านมนตรีเนี่ยช่วยขยายความความถูกต้องนี้ออกไปด้วยที่เห็นในภาพนี่ไม่ใช่อาร์มสลิงท่านประธานบางคนเอาไปตัดล้อเลียนกันกับท่านอดีตนายกเนี่ยที่จะต้องอาร์มสลิง90องศาติด แนนเปะ๊ะไม่ใช่ครับที่เห็นนี่คือ ABduction Support หรือว่า Should e r a b d u c t i o n s u p p o r t ซึ่งค่อนข้างจำเพาะกับการผ่าตัดไหล่ในกรณีเส้นเอ็นเปยนยุ u ่ฉีขาดอย่างมากเลยนะครับถูกต้องเปะ๊ะแต่ส่วนคอเนี่ยจะใส่ไม่ใส่อันเนี้ย w h a t Ever ไม่ได้มีความจําเป็นแต่ถ้าใส่อันเนี้ยแปลว่าผ่าไหล่แน่นอน,นครับค่อนข้างจำเพาะมากหมออโถเนี่ยโดยเฉพาะสปอร์ตเห็นเนี่นะครับเห็นปุ๊บอ้อ AB d u c t i o n ผ่าโเจเต,เตอร์คัฟมาแน่ๆนะครับลอยถัดไปครับทีนี้อยากให้ท่านรัฐนมนตรีนะครับ ช่วยไปตรวจสอบคุณหมอด้วยว่าแนะนําคนไข้อย่างถูกต้องหรือไม่2ประเด็นครับประเด็นที่1ก็คือว่า AB รักช่างซับพอร์ตเนี่ยนะครับเวลาใส่ใส่ไม่เกิน2เดือนครับคือ8สัปดาห์ถ้าใส่เกิน2เดือนไหลติดครับไหลติดต้องผ่าใหม่ครับอันนี้ทําให้คนไข้เจ็บตัวฟรีนะครับแต่กรณีเนี่ยผ่าเมื่อวันที่23ตุลาคมครบ2เดือนก็22ธันวาคมครับใส่เกินไหลจะติด สุดท้ายท่านประธานครับที่ต้องให้ไปตรวจสอบคุณหมอว่าให้ความแนะนำอย่างถูกต้องหรือไม่คือลูกกลมๆสีเหลืองเห็นไหมครับในมือด้านซ้ายอันนี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องต้องมีลูกกลมๆสีเหลืองในมือเพื่อทําอย่างนี้ด้วยเพื่อทำกริฟสเตริงครับอันนี้ขาดหายไปคุณหมอลืมให้หรืออย่างไรหรือไม่ได้แนะนําครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ